คือจะถามว่าสบายใจไหมเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้สบายใจอะไรไปถึงว่าตั้งแต่วันที่ได้ออกรายการของกระแสนี่โอเคอาจจะโล่งใจมากขึ้นที่ว่าสนอได้ออกมาพูดชี้แจงในตัวของเราแต่ว่าถามว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ได้ถือว่าสบายใจอะไรมากเพราะว่าอย่างที่ผมได้มีประกาศลงสแกนไปว่าโอเคถ้าใครที่ต้องการออกมาชี้แจ้งความหรือว่าร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้ติดต่อเข้ามาหาผมหลังบ้านอะไรเงี้ยก็เพราะว่าผมรู้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่กล้าหรือว่าบางท่านก็อาจจะแบบไม่รู้ช่องทางว่าจะมายังไงซึ่งก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะประมาณนึงเลยประมาณ 30-40 คนนะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่หนุ่มกันชัยด้วยเพราะว่าผมก็ได้ทางทีมพี่หนุ่มก็จะประสานคือผมก็จะคัดชื่อออกมาว่ามีชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ส่งให้ทีมพี่หนุ่มเนี่ยช่วยประสานแล้วก็วันนี้ก็มีมากันหลายท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็ความจริงด้านบนเมื่อกี้มีผู้เสียหายอยู่เป็นร้อยเลยนะครับผมก็มีคนที่เดินเข้ามาคุยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกผิดเอาจริงๆเสียใจแล้วความจริงผมยิ่งผู้เสียหายอ่ะเขาเจอผมอ่ะบางท่านเขาเดินเข้ามาขอบคุณผมอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมรับคำขอบคุณพวกนี้ไม่ได้หรอกคือจริงๆแล้วผมต่างหากที่แบบต้องขอโทษพวกเขาอะไรเงี้ยคือก็รู้สึกพอเห็นตรงนี้ผมก็รู้สึกผิดครับเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายการเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่วันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นความจริงแล้วการให้ข้อมูลก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสบายใจไม่สบายใจแต่ว่าเราก็มาชี้แจงนะครับเข้าตามกระบวนการตรวจสอบตามที่ผมได้แจ้งไว้ก็ให้การไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็นำเอกสารมาเป็นการยืนยันหลักฐานที่เราก็ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีอะไรบ้างที่พอจะเป็นได้มีสัญญาณหรืออะไรไหมคะได้เนาะความจริงก็น่าจะได้นะครับเพราะเอกสารไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะเป็นเอกสารตัวสัญญาว่าจ้างนะครับที่ระบุชัดเจนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อะไรก็ตามมันจะระบุมันก็จะระบุว่าค่าจ้างของผมเกิดจากอะไรบ้างอะไรซึ่งก็จะชัดเจนว่าเป็นเฉพาะค่าจ้างพรีเซนเตอร์อันนี้ก็ส่งให้ทางตำรวจไปแล้วก็มีเอกสารเรื่องของการยกเลิกสัญญานะครับผมแล้วก็มีเอกสารที่ในส่วนที่ผมนำมาชี้แจงในส่วนที่ผมจะแจ้งความร้องทุกข์ด้วยครับก็อย่างเช่นพวกสื่อโปรโมทที่เขานำไปผมนำรูปภาพผมไปใช้ในที่ไม่ได้ตามตกลงกันไว้ครับพี่บอยครับวันนี้เห็นตัวของวพไปออกรายการหรือยังได้ดูบ้างเมื่อกี้ครับแต่ว่าไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่เพราะว่าติดให้ปากคำพี่เราดูเราเป็นยังไงบ้างตอนช่วงที่บ่อยความจริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะแบบพูดอะไรในส่วนเขาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปล่วงรู้ข้างในเขาได้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันจริงหรือไม่จริงหรือเกิดจากใจจริงข้างในของเขาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขาทำอะไรลงไปอ่ะเขารู้ตัวไม่ได้คุยครับผมไม่เคยอันนี้ด้วยความเกียรติตรงว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมายังไม่เคยมีใครของทางบริษัทติดต่อมาเลยกับผมไม่เคยได้คุยกับใครไม่ใช่ตั้งแต่สัญญาเลยนะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครของบริษัทติดต่อมาเลยในฐานะที่พี่บอยเป็นนักแสดงนะคะจากการที่เป็น acting หรือว่าเป็นความรู้สึกของจริงๆพอที่จะแบบประเมินได้บ้างมั้ยผมว่าอันเนี้ยผมไม่พูดดีกว่าแต่ผมถ้าคือความจริงแล้วในผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ผมว่าให้ประชาชนทุกคนตัดสินดีกว่าผมว่าทุกคนดูก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะดูออกว่าอะไรคืออะไรครับดูออกมั้ยคะด้วยส่วนเดียวแล้วให้ทุกคนตัดสินดีกว่าและนอกจากตัวคุณพอเองที่ไม่ได้คุยด้วยรวมถึงประธานบริษัทคุณแซมคุณมินหรือคนอื่นที่เป็นมีชื่อเป็นผู้บริหารได้คุยกันถูกต้องไหมครับไม่ยืนยันครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยกับพรีเซนเตอร์หรือว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดที่พี่ถามก็คือคนที่เป็นดาราก็ไม่ได้คุยกับใครสักคนเลยเราตอนนี้เห็นว่ามีเริ่มมีนักแสดงหลายท่านที่ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยครับอยากจะฝากถึงอะไรกับนักแสดงที่ยังเคยทำงานร่วมกับเดคอนเนี่ยความจริงแล้วผมว่าณตอนนี้ก็ใครที่อาจจะเคยได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าก็มีหลายท่านนะครับที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมก็คือทำไปโดยที่ก็ไม่ได้ทราบจริงๆไม่ได้มีเจตนาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ผมก็การที่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ออกมาแล้วได้ออกมาชี้แจงนะผมว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางตำรวจด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็น
ประโยชน์กับผู้เสียหายด้วยนะครับผมว่าตรงเนี้ยให้ออกมาตามกระบวนการดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะไม่มีเจตนาหรอกนะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์มากๆได้คุยกันเองใช่ไหมคะสำหรับนักแสดงว่าจะมีใครออกมาบ้างเหมือนเราเนี่ยค่ะไม่ได้คุยเลยครับอันนี้ยืนยันว่าผมไม่ได้ติดต่อกับดาราแล้วก็ไม่มีดาราคนไหนติดต่อมาหาผมด้วยครับก่อนจะขึ้นไปบอกว่าจะมีการแจ้งความทางด้านของบริษัทด้วยอันนี้ในส่วนข้อหาไหนบ้างคะความจริงแล้วก็ผมได้มีคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรื่องว่าจะมีความประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์นะครับในส่วนที่ทางบริษัทมีการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับตัวโมเดลธุรกิจของบริษัทนะครับทำให้ผมแบบเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมแบบมีส่วนร่วมในการไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับรวมถึงส่วนที่มีอย่างที่ผมแจ้งไปมีการนำรูปของผมนะครับไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตามตกลงกันไว้และส่วนนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นด้วยไอ้ส่วนนี้ก็มีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วตำรวจมีการนัดมาอีกไหมครับเบื้องต้นยังครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานเข้ามาใหม่น่าจะต้องเข้ามาให้ปากคำเพิ่มครับคือตอนนี้ในโซเชียลมันค่อนข้างที่จะมีหลายคนออกมาบอกว่ามันยังมีธุรกิจคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็มีดารานักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องพี่บอยมีการรับงานอะไรแบบคล้ายๆที่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็กังวลไหมว่ามันจะเกิดซ้ำครับหมายถึงในแง่ของงานอะไรครับงานเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้ค่ะเหมือนมีคนมาบอกว่าจะเปิดโรงบริษัทอื่นในธุรกิจที่คล้ายๆกันแบบนี้เกี่ยวกับหมายถึงว่าในแบบคล้ายๆลักษณะการชักชวนเกิดการระดมทุนใช่ไหมฮะไม่มีแน่นอนครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยก็มากๆครับคืออย่างนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตชี้แจงตรงที่ว่าแน่นอนผมทำงานทุกชิ้นก่อนทำงานนะครับโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างนะครับแน่นอนผมขอยืนยันว่าก่อนรับงานทุกงานเนี่ยผมมีการตรวจสอบนะครับอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับเช่นอันนี้ผมก็ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเขาถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการจดหนังสือรับรองไหมนะครับสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วผมจะทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยโอเคได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็ได้รับมาตรฐานตามอย.ไหมก็เช็คหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือผมได้เช็คเท่าที่ผมสามารถจะทำได้แล้วนะครับแต่ในส่วนตรงอื่นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่ผมสามารถจะเช็คได้นะครับและอีกอย่างนึงถ้าพูดตรงๆแล้วคือทางบริษัทเนี่ยเขาก็คงจะไม่มาบอกผมหรอกว่าเขาเช็คอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราด้วยนะครับที่ไอการเช็คของเราที่คิดว่ามันถี่ถ้วนแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มากพอนะครับจนวันนี้มันก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาตรงนี้ผมก็ยอมรับในความพลาดตรงนี้ของตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ขออีกทีนึงขอโอกาสในการพูดขอโทษนะครับสำหรับผู้เสียหายท่านอีกทีนึงจริงๆเลยนะครับผมรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าตลอด 2-3 วันนี้ที่แบบมีการส่งข้อความเข้ามาว่าเขาแต่ละคนเสียหายยังไงบ้างสตอรี่อยากให้คำแนะนำอะไรเขาไหมคะก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับว่าเมื่อกี้ถามว่าผมเข็ดไหมผมก็บอกเลยว่าผมเข็ดแล้วถ้าเกิดว่าก็ฝากดารานักแสดงนะครับตอนอย่างนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับธุรกิจต่างๆมันเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายเลยนะครับบางทีเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ศึกษาให้ลงลึกไปเลยนะครับแล้วก็ดูประวัติดีๆแล้วถ้าอะไรที่เราได้กลิ่นว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องดูเคสเก่าๆหรือเคสนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงอ่ะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับอย่ามาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดผลออกมาว่าพี่บอลมีส่วนผิดเนี่ยครับไปน้อมรับก็ผิดว่าไปตามผิดครับผมตามกระบวนการครับขอบคุณครับขอบคุณครับตำรวจไม่ได้คุยเลยคือผมไม่ได้คุยกับใครทางที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นดาราบอสหรือว่าของบริษัทที่ติดต่อครับติดต่อกับที่มีชื่อถึงผมใช่ไหมผมก็คุยกับทนายแล้วก็ที่มาออกกฎกระแสใช่ใช่มีแค่นั้นเลยก็หน่อยอยู่ทุกคืนครับพอตื่นมาก็เห็นดีเอ็มของผู้เสียหายทักเข้ามาเพิ่มอะไรเงี้ยก็เห็นแบบหน่อยก็ทักคุยว่าประสานว่าให้เข้ามาความจริงผมก็จะพยายามบอกว่าถ้าว่างเนี่ยครับแบบอยากให้เข้ามาแต่ว่าแต่ละท่านก็จะเข้าใจไกลด้วยติดหลังไม่ถ้าคือจะมีที่บอกว่าเป็น FC ผมก็มีแต่ว่าแฟนคลับที่รู้จักแบบหรือว่าสนิทเลยใกล้ๆตัวอะไรไม่มีแต่ถ้าเป็น FC อย่างมี
มีคนรู้จักมีคนรู้จักด้วยมีคนรู้จักบ้างก็ส่วนใหญ่เป็นทั่วไปเลยที่แบบว่าใช่ที่เห็นแล้วก็แบบมีความเชื่อมั่นในตัวเราอะไรก็อะไรคือเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเริ่มต้นร้องเรียนที่ไหนเลยใครก็บอกเขาประกาศทีนี้พอเมื่อกี้ไม่ได้เจอครับบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีนะว่าโอเคทีมพี่หนุ่มเป็นคนประสานงานใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามายังไงที่จะเริ่มที่อะไรไปครับไปครับที่บอกเขาจะติดต่อแบบข้อมูลได้ดูไหมเพื่อนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจกับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจผู้เสียหายทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ออกมานะครับไม่ว่าอาจจะไม่กล้าออกมาหรือว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าไม่รู้จะช่องทางไหนนะคนก็สามารถไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านของท่านได้ทุกที่เลยนะครับหรือจะมาที่สอบสวนกลางก็ได้มีติดต่อมาหาเราเยอะไหมครับผู้เสียหายเบื้องต้นที่จนถึงก่อนมาวันนี้ครับประมาณ40คนนะครับ40คนแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยส่งชื่อกับเบอร์โทรทั้ง40กว่าท่านเนี่ยนะครับผมส่งให้ทีมพี่หนุ่มกันชัยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยว่าประสานให้แต่ว่าวันนี้มาอาจจะมาไม่ได้หมดเพราะหลายคนผมได้เห็นว่าแจ้งแล้วบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดบ้างไม่สะดวกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่เท่าที่รู้ก็มาหลายคนอยู่ครับผมบอยครับครั้งนี้ถือว่าได้ไหมว่าเก็บเงินเราเก็บเลยไหมคือเจอแบบนี้ครับเอาพูดตรงๆมันเข็ดกันทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อให้เราเช็คแล้วแต่ว่ามันพลาดอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนแหละครับที่จะทำให้ครั้งต่อไปอ่ะเราต้องเช็คให้มันละเอียดมากกว่านี้อีกและถ้าอะไรที่มันไปใกล้เคียงอะไรพวกนี้ก็ต้องเลี่ยงไปเลยความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณบอยกับบอสที่เหลือเนี่ยจะถือว่าตัดขาดกันเลยไหมครับบอสที่เหลือหมายถึงตัวบอสพอถ้าเกิดเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตนะครับในส่วนของคนที่เป็นดารานักแสดงอ่ะผมขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันเพราะตรงนั้นน่ะผมว่าทุกท่านก็น่าต้องไปพิสูจน์ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ติดกับบริษัทนะครับผมนะฮะเป็นบอสต่างๆในบริษัทอ่ะผมขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าจนถึงตอนนี้ผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าทุกท่านทําอะไรไว้นะครับก็เพราะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนทําอะไรไว้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะครับสิ่งที่ทุกคนทําเนี่ยมันสบายอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาแต่แค่เขาอย่ามารู้จักกันเลยครับผมใช่ฮะคือที่ผ่านมาเราอาจจะได้เจอกันตามงานบ้างหรือว่าตามข้างนอกโดยบังเอิญบ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยเพราะว่าจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแบบนี้คุณบอยกลัวไหมว่าการที่คุณบอยออกมาจากมันจะทำให้คุณบอยอาจจะถูกหางเลขไปด้วยหมายถึงยังไงกันนะหมายถึงว่าอย่างที่คุณบอยก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแม้ว่าจะรู้ข้อมูลของการอะไรแบบนี้แต่กลัวไหมว่าตัวเองจะหางเลขหรือว่าการที่ผมจะออกมาหรือไม่ออกมาผมเชื่อว่าตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วไม่ส่งผลหมายถึงว่าการที่ผมออกมาไม่ออกมาไม่ส่งผลเลยครับกระบวนการตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามนั้นเลยถูกผิดก็ว่าไปตามนั้นเลยเพราะนั้นแล้วผมแค่หน้าที่ของผมก็แค่มีส่วนในการอย่างแรกก็คือต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักฐานมายืนยันแค่ส่วนที่สองก็คือตอนนี้ผมก็อยากจะช่วยรับผิดชอบในส่วนที่ผมสามารถทำได้เกี่ยวกับผู้เสียหายนะครับอย่างน้อยผมได้มีหน้าที่ประสานผู้เสียหายให้เข้ามาผมก็จะทำเท่าที่ทำได้นะครับตอนนี้มีดารานักแสดงหลายคนที่เริ่มแบบเข้ามาใช่เพราะว่าเมื่อกี้ทำหลาย
ก็เลยนานเพราะว่ามีมาไม่นานก็มีเรื่องที่ผมมาให้การตามกระบวนการตรวจสอบนั้นหนึ่งมาลงบันทึกประจำวันในส่วนที่มันผมยกเลิกสัญญาครับอันที่สามก็คือเรื่องของแจ้งความเอาผิดหลายเรื่องใหม่ก็เลยนานใช่ก็เลยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอถ่ายรูปด้วยนะครับพี่ครับรบกวนถ่ายรูปผมหน่อยครับนี่เป็นรูปเสร็จ